หสารลมตั้งนานมันไม่ขึ้นควันก็ลุงครับมันร้อนเหลือเกินตอนนี้ฮะผมก็เลยไปศึกษาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็จะขยายความไม่มากหรอกก็คือคำนี้ฮะแพร่ระบาดอากาศร้อนลุงบอกว่าอย่าเรียกโลกร้อนให้เรียกอากาศร้อนเอลิโยลอนิยาผมคงไม่ไปขยายความที่นักวิชาการระดับโลกระดับประเทศมาอธิบายความเพราะว่าผมมองว่าถึงแม้อธิบายไปอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทำให้อากาศมันเย็นลงได้แต่ผมก็ไปเจอบทความตัวนึงที่น่าสนใจก็จะเอามาอ่านให้ฟังหน่อยแล้วกันเพื่อเป็นการเผาหัวเมื่อกี้ก็เผาด้วยอีโต้ร้อนๆ นะฮะนี่ครับนี่คืออะไรนี่คือภาพของเอลนีโยนะครับและนี่ก็คือภาพของที่เห็นไล่ตามดูนะครับเป็นภาพของลานิญาก็จะมีลักษณะของการเกิดเมฆเกิดฝนแล้วก็เกิดแรงสะท้อนจากภายในโลกซึ่งเป็นน้ำทะเลคือเอลนีโยลานิญาเนี่ยนะครับรากศัพท์มาจากนี่ผมเปิดจากหน้าเว็บนะฮะศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์เอลนีโยเป็นคำในภาษาสเปนแปลว่าบุตรพระคริสต์เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนของกระแสอากาศกับกระแสน้ำในมหาสมุทรก็แสดงว่าระหว่างบกกับน้ำนะครับบกที่เป็นลมด้วยมักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเมื่อกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกไหลเข้าแทนที่กระแสน้ำเย็นบริเวณชายฝั่งเปรูส่งผลกระทบทางระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารฝูงปลามีจำนวนลดลงทำให้นกชายฝั่งขาดอาหารชาวประมงขาดรายได้รวมทั้งเกิดฝนและดินถล่มอย่างรุนแรงในประเทศเปรูและเอกวาดอร์อย่างไรก็ตามเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีคาบเวลาที่แน่นอนไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีขณะที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอาจกินเวลา 2-3 เดือนหรือนานกว่านั้นเอลนีโญจึงมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าตามภาษาอังกฤษนะครับว่าไปหรือเรียกสั้นๆว่าเอลเอนโซนะครับ ENSO เอนโซนะครับหมายถึงความผันผวนซึ่งเกิดจากบริเวณเกิดขึ้นนะฮะหมายถึงความผันผวนซึ่งเกิดขึ้นณบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้นะครับอันนี้คือสภาพปกติภาพนี้นี่คือปกติภาพปกติวาดไปก็เป็นเรื่องของกระแสลมกับน้ำทะเลนะครับอุณหภูมิของน้ำทะเลกับกระแสลมที่น่าจะพูดถึงก็ตรงนี้ตัวกลางก็คือฝนนั่นเองนะฮะที่เป็นตัวกลางหรือเป็นตัวดิสเพลย์โชว์อีกอันหนึ่งนี่คือรูปที่แทนค่าแบบอะไรให้เห็นเป็นทางวิทยาศาสตร์ซ้ายสุดก็ลานิญานะครับตรงกลางก็สภาวะปกติเอลนีโญก็เห็นตามภาพก็ประมาณนี้นี่คือหาได้จากในเว็บไซต์นะครับทีนี้เรามาโฟกัสกันที่ลานิญาสักหน่อยเขาว่ายังไงก่อนที่จะเข้าสู่สิ่งที่เราจะเพิ่มเติมหรือว่าเราจะหักล้างหรือว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่ผมโจกหัวว่าเป็นอะไรเป็นแพร่ระบาดอีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นปาหีของความไม่รู้ธรรมชาตินะครับลานิญาเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่านะฮะเดี๋ยวจะมาว่าลุงหมอกว่าอย่างไรแปลว่าบุตรธิดานะครับบุตรผู้เป็นธิดาเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะตรงข้ามกับเอลนีโญคือมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะปกติแต่รุนแรงกว่าก็คือกระแสลมสินค้าตะวันออกเทรดไวครับที่พัดไปทางทิศตะวันออกมีกำลังแรงทำให้ระดับน้ำทะเลบริเวณทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าสภาวะปกติก็แน่นอนนะถ้าพูดฟังตามนี้ก็มีมากกว่าน้อยกว่าลมค้านะครับลมค้าหรือสินค้าเนี่ยนะครับสินค้าตะวันออกยกตัวเหนือประเทศอินโดนีเซีย
ทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักแต่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศเปรูน้ำเย็นใต้มหาสมุทรยกตัวขึ้นแทนที่กระแสน้ำอุ่นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกตะวันออกดังภาพที่3นะครับนี่ภาพที่3คือภาพนี้ทำให้เกิดธาตุอาหารและฝูงปลาชุกชุมโอ้แสดงว่าเวลาอ่านต้องอ่านตั้งแต่สภาวะปกติมาแล้วก็มาถึงสุดท้ายเนาะคงสัมพันธ์กันก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็มวลวิ่งไปวิ่งมาแล้วครับเอามาอ่านเมื่อกี้ลานิญาอันนี้เอริโยจับประเด็นเอานะครับผู้ฟังเพราะว่าผมไม่จับประเด็นนะฮะเพราะว่าต้องสร้างซิมูเลเตอร์หรือการเห็นภาพหรือการอธิบายภาพเห็นภาพชัดนะครับเมื่อเกิดเอลนิโยกระแสลมสินค้าทางตะวันออกอ่อนกำลังกระแสลมพื้นผิวจึงเปลี่ยนทิศทางพัดจากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือไปทางที่ตะวันออกและยกตัวขึ้นเหนือชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในประเทศเปรูและเอกวาดอร์กระแสลมนะพัดกระแสน้ำอุ่นบนพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกไปกองรวมกันบริเวณชายฝั่งเปรูเคพัดเหนือผิวน้ำทำให้น้ำมีอุณหภูมิทำให้เกิดกระแสน้ำเย็นใต้มหาสมุทรโอเคก็แสดงว่าเหนือผิวน้ำกับใต้ผิวน้ำไม่สามารถนะครับคืออะไรไม่สามารถทำให้กระแสน้ำเย็นใต้มหาสมุทรไม่สามารถลอยตัวขึ้นมาดังภาพที่2นะครับภาพที่2ก็คือที่เห็น1กับ2คือ1ก็คือบนนะฮะ2คือล่างนะครับบริเวณชายฝั่งจึงขาดธาตุอาหารสำหรับปลาและนกทะเลทำให้ชาวประมงเปรูขาดรายได้ก็แสดงว่าข้างบนมันร้อนข้างล่างมันเย็นเย็นมันลอยตัวขึ้นมาไม่ได้ขณะที่เอลิโยทำให้ฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้แต่ก็ทำให้เกิดความแห้งแล้งในฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียตอนเหนือไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรงในประเทศอินโดนีเซียในบางปีเป็นเพราะปรากฏการณ์เอลิโยนั่นเองเรามาดูเมื่อกี้เราดูการสับไปซ้ายไปขวาเนี่ยนะผมจะแค่ซ้ายกับขวาแล้วกันในนี้ผมดูสภาวะปกติคือภาพแรกนะครับโดยปกติบริเวณเส้นศูนย์สูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกลินสินลมสินค้าตะวันออกนะฮะจะพัดจากประเทศเปรูชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ไปทางฝั่งตะวันตกของแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกและยกตัวขึ้นบริเวณประเทศอินโดนีเซียทำให้มีฝนตกมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือกระแสลมสินค้าพัดให้กระแสน้ำอุ่นบนพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกไปกองรวมกันทางทิศตะวันออกจนมีระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลปกติประมาณ 60-70 เซนติเมตรแล้วจมตัวลงกระแสน้ำเย็นใต้มหาสมุทรซีกเบื้องล่างไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ำอุ่นพื้นผิวซีกตะวันออกนำพาแร่ธาตุอาหารจากก้นมหาสมุทรขึ้นมาทำให้ปลาชุกชุมเป็นประโยชน์ต่อนกทะเลและการทำประมงของชายฝั่งของประเทศเปรูดังภาพที่1ก็ประมาณนี้ครับทุกท่านทีนี้อย่างไรก็ตามนะฮะผมก็ติดถ้าหากว่ามีการสรุปตรงนี้ไว้ก่อนค้างไว้ก่อนนะฮะก่อนที่จะมีคำว่าแพ้รับบาปนะนั่นคืออะไรแพ้รับบาปนี่เป็นต้นนะที่ว่ามาทั้งหมดก็คือเป็นบริบทของธรรมชาติผิวๆมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนคำว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยนี่คือกฎของการเปลี่ยนแปลงตราบใดที่โลกใบนี้ไม่หยุดหมุนก็แปลว่ามันจะต้องหมุนต่อไปเมื่อหมุนต่อไปแล้วก็มีภาคตะวันออกตะวันตกพอเวลามาเทียบเคียงปุ๊บก็สายภาคพื้นดินเป็นตัวที่จะเป็นตัวบอกว่าไอ้น้ำทะเลแปซิฟิกก็ดีแอตแลนติกก็ดีเห็นไหมนาทีเนี้ยพูดเฉพาะแปซิฟิกอย่างเดียวเห็นไหมฮะมันก็มีผลกระทบในเรื่องของอินโดนีเซียกับเปรูไอ้คำว่าเปรูเนี่ยมันก็คืออยู่ในอเมริกาใต้ประเทศเขาเนี่ยริมฝั่งไปยาวเหยียดเป็น 2-3,000 ไมล์ทีเดียวนะประเทศเปรูอยู่ทวีปอเมริกาใต้มันจะค่อนข้างไปทางเหนือหน่อยเปรูเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแถบที่ว่าเนี่ยพอเวลาพูดถึงร้อนกับเย็นพอเวลากระแสน้ำกระแสน้ำร้อนใต้พิภพเนี่ยสูงขึ้นมาหน่อยก็กลายเป็นอุ่นใช่ไหมเพราะอุ่นมันก็ขยายตัวขยายตัวก็ทำให้น้ำทะเลมันก็ไม่รู้คำว่าขยายตัวเนี่ยมันต้องอธิบายไหมเนี่ยคงไม่ต้องเนาะแล้วมันไปในเป็นภาคพื้นในภาพรวมกว้างเพราะมันจะกินพื้นที่มากมายก่ายกองนะในระหว่างนั้นจะไม่มีปูปลาอะไรต่างๆมาให้นกให้อะไรกินหรือว่าชาวมงก็ย่ำแย่
อันนั้นคือกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็พูดอยู่สองนัยยะระหว่างเอลนิโยกับนาลิยาเอลนิโยคือร้อนนาลิยาคือฝนตกน้ำท่วมก็มีอยู่แค่นี้ยังไม่มีคำว่าหนาวแล้วนะทีนี้ถ้ายังมีหนาวถ้าใต้สุดเหนือสุดก็หนาวหิมะแล้วนะทีนี้เห็นไหมนี่ร้อนกับเย็นก็แปลว่ากำลังพูดอยู่ในเส้นศูนย์สูตรนะของโลกแบบนี้ซึ่งมีปฏิกิริยาต่อกันและกันระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกโอเคนะรวมความแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของธรรมชาตินั่นเองมันจะต้องเป็นไปเช่นนั้นนะฮะก็แปลว่าต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงว่าใครล่ะจะเป็นคนที่มีความสามารถที่ปรับตัวอยู่ได้แน่นอนถ้าไม่เข้าใจก็หนีแหละครับนะเพราะกลัวเจ็บกลัวตายคนที่เข้าใจก็แปลว่ารับรู้สภาพเป็นความเป็นจริงร้อนมาก็อยู่ได้นะฝนตกน้ำท่วมมาก็อยู่ได้ในเรื่องการปรับตัวสรุปรวมความว่าใครก็ตามที่เข้าใจสองด้านนี้ย่อมสามารถปรับตัวได้ในแต่ละห้วงเวลาตามฤดูกาลตามรอบที่ล้อมตามทุกรอบที่ล้อมหมุนของโลกแล้วตามฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะมันหยุดไม่ได้นั่นคือบริบทของโลกหรือบริบทของธรรมชาติจะต้องแปรปรวนเป็นเช่นนั้นอันที่ต่อมาประเด็นอื่นที่ว่าที่บอกว่าแพ้ระบาดยังไงแบบไหนเชิญครับก็ผมเคยได้ยินว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยลุงหมอไม่ได้บอกว่าเกิดจากธรรมชาติเป็นปกติเกิดจากผลของการปฏิบัติการ E เท่ากับ MC square นะครับเป็นปฏิกิริยาเร่งซะมากกว่าไอ้ส่วนตัวที่ธรรมชาติร้อนเนี่ยมันร้อนเป็นปกติอยู่แล้วหรือว่ามันจะหนาวมันก็หนาวปกติเย็นก็เย็นปกติจนกระทั่งภาวะนี้เขาพูดคำว่าเป็นภาวะของพระเจ้าเนี่ยเห็นไหมใช่ป่ะครับเป็นรหัสหรือตัวแทนแสดงตนของพระเจ้าเพราะมันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่อะยิ่งใหญ่มากมันมาทีโอ้โหร้อนกัน3เดือน5เดือนเนี้ยมันร้อนกันเป็นตายเท่ากันแต่เวลาฝนตกน้ำท่วมก็เหมือนกันนะทีเนี้ยเพราะฉะนั้นมันยิ่งใหญ่ในวาระอย่างนี้ก็เลยยกให้เป็นวาระของพระเจ้าไปเลยด้วยนะโอเคนะทีนี้กลับมาถึงมนุษย์เราดีกว่าถ้าไปว่านั้นมันก็ไม่จบเราถือธรรมชาติกันแล้วกันโอเคนะเอาล่ะมาถึงรุ่นของว่าไงนะที่เคยพูดแล้วว่าปฏิกิริยาเร่งเมื่อกี้เนี่ยรุ่นบอกว่าเป็นปฏิกิริยาเร่งของนิวเคลียร์ที่มีกระบวนการของแอคชั่นเชนที่มันเกินกินอากาศแล้วก็ทำให้มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยง่ายคือโดยโลกก็หมุนรอบตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นปฏิกิริยาของโลกไปด้วยแต่เมื่อมนุษย์ไปเพิ่มปฏิกิริยาเร่งมันก็เลยกลายเป็นดับเบิ้ลในช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนก็ร้อนแบบโอ้โหเหมือนกับอยู่ไม่ได้ห้องแอร์ก็เอาไม่อยู่อยู่ในที่ร่มก็ตอนนี้เอาไม่อยู่พอเป็นหน้าฝนก็ฝนแบบโอ้โหอุทกภัยที่นี่เนี่ยแบบว่าพัดตึกพัดรถพัดราอะไรไปถ้ามีพายุก็พายุชนิดนี้แบบโอ้โหปิวป้ายโฆษณาปิวจนปิวมนุษย์ขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เสียชีวิตล้มหายตายจากกันเปิดหลังคาบ้านหมดอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเอาบริบทนี้เข้ามาพูดใจทีนี้นั่นแหละคือกาลยุคในรูปแบบธรรมชาติโอเคนะครับกาลยุคเลยนะใช่ไหมกาลยุคเลยนะตรงนั้นโอ้โหอันน่ะมันเกินคำอธิบายคนอยู่ในเหตุการณ์ก็จะรู้ว่ารอดหรือไม่รอดอย่างไรโอเคนะกาลยุคของธรรมชาติมันก็แปลว่ามันเกิดดับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันเป็นโลกโอเคนะกาลยุคของโลกทีนี้กลับมาถึงกาลยุคของมนุษย์โลกนะที่ใส่ปฏิกิริยาเร่งเข้าไปให้มันเกิดมีคำว่าร้อนมากเป็น 2-3 เท่าครับนะฝนตกน้ำท่วมเป็น 2-3 เท่าปฏิกิริยาเร่งที่ว่านั้นคืออะไรก็มาจากสมการอยู่ที่หน้ากระดานไม่นี่ๆ EMC สแควร์ที่ยกกำลัง2เนี่ยตัวยกกำลัง2เนี่ยมันมาไม่เต็มร้อยไม่เป็นไรก็เข้าใจตรงกันแล้ว EMC สแควร์ตรงนี้ใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าจะใส่ให้มันถูกต้องดูสิมีปากกาป่ะเนี่ยให้มันชาวบ้านจะได้รู้ว่าตัวนี้มันมายังไงอีเท่ากับ MC
ลูกกำลังสองเนี่ยถ้ามันถูกต้องคือตรงนี้โอเคไหมครับโอเคไม่เป็นไรก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วแต่ว่ายากในของแค่นี้โอเคแล้วใช่ไหมฮะไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวแสบไอ้ตัวแสบตัวเอ็มเนี่ยยืนพูดอยู่นี่คือตัวแสบเหมือนกันนะก็ตัวเอ็มก็คือเมทิเรียนทีนี้ไอ้เมทิเรียนตัวเนี้ยไอ้ตัวแรกที่เป็นระเบิดปรมาณูเนี่ยก็คือแร่นะแร่ยูเรเนียมนี่ตัวแรกตัวนี้แหละนี่คือใช้สมบัติของธาตุนี่มันมีข้อไอ้ตัวเนี้ยนี่อย่าไปไกลอย่าไปไกลตัวเอ็มตัวเดียวนี่แหละเดี๋ยวมันจะมีคำว่าปากกาที่รู้สึกมันจะไม่ชัดชัดไหมล่ะในจอชัดน้อยมากครับก็ไม่รู้จะว่างไงมันได้แค่นี้มีสีดำก็ดีเหมือนกันกระดานมันขาวโอเคนะแร่ยูเรเนียมเข้าใจยูเรเนียมนะไอ้ตัวเนี้ยถ้าเวลาตีมันแตกมันขนาดใหญ่มันจะก้อนมึงมาช่างหัวมันตัวเนี้ยมันก็เขียนเป็นรูปนี้ออกมาท่านเองเห็นไหมเห็นไหมแต่พอเรามาถึงตรงนี้เปรี้ยงท่านเองเนี่ยนี่อันนี้ขีดเส้นตัดไว้ชนิดนึงเพื่อให้มันเข้าใจมาถึงมันก็เครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้เครื่องหมายบวกตรงนี้ถ้าตัวนี้เรียกว่าอิเล็กตรอนนี่นะอิเล็กตรอนเขียนยังไงอิเล็กนั่นน่ะตัวสี่อิเล็กตรอนว่าไปนะฮะตัวนี้ก็ใส่ว่าโปรตอนซะเนี่ยปากกาใส่ว่าโปรตอนตัวนี้ใส่ว่าโปรตอนซะนะโอเคไหมอิเล็กตรอนโอเคไหมนั่นก็ทำให้แร่ยูเรเนียมนี่มันแตกขั้นหนึ่งแตกในหนึ่งตัวนี้จุดเนี้ยจุดเนี้ยอย่าไปไกลตัวเนี้ยจุดนี้จุดเดียวนะตัวนี้เรียกว่านิวเคลียสอ่ะตัวนิวเคลียสตัวนี้ถ้าแท่งนิวเคลียสตัวนี้มันแตกมันก็จะกลายไปเป็นอีเอเนจีมันก็จะกลายไปเป็นอีกลายไปเป็นเอเนจีมันก็คือตัวนี้ครับเด็กใช่ไหมลากมันเข้ามาทางด้านนี้สิเห็นไหมนี่แค่ทำให้แตกนะไม่ต้องมีตัวสี่ยกกำลังสองก็ยังได้เนี่ยไม่จำเป็นทำให้มันแตกเถอะไอ้นิวเคลียสตัวเนี้ยทำให้มันแตกเถอะมันก็เป็นตัวอีพลังงานได้แล้วทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่ว่าเนี้ยมันเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์จริงหรอไม่บริสุทธิ์โอเคนะแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วภาษาเห็นไหมครับเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์มันก็มีแค่นี้พลังงานไม่บริสุทธิ์มันคืออะไรทีนี้มันก็ปนอยู่ในบรรยากาศโลกทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละที่มันก่อเหตุทำให้อากาศมันร้อนเอาร้อนเอามันอธิบายว่าไงเพราะว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยมันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากฟิชชั่นฟิชชั่นก็แปลว่าไอ้ตัวเนี้ยนิวเคลียสพอเวลามันแตกตัวแล้วมันแตกตัวโอเคนะตัวนี้มานะมันแตกตัวปุ๊บไปยอดทางมันเป็นอินฟินิตี้ทีเดียวมันเป็นอินฟินิตี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ธาตุตัวเดียวแค่นิวเคลียสเดียวตัวเดียวที่มันแตกอ่ะครับมันเป็นไฟลามช่วงเลยเรียกว่าปฏิกิริยาแบบลูกโซ่คำว่าลูกโซ่พอเวลามันแตกตัวตรงนี้ปุ๊บลบตัวใหม่ดูให้ดีนะพอเป็นลูกโซ่คำว่าลูกโซ่ปุ๊บมันไปรูปแบบเดียวเห็นไหมเนี่ยมันก็คลุมมันทั่วโลกสิตั้งแต่ฮิโรชิมากับนางาซากิระเบิดลูกแรกที่มันแตกในอากาศนะให้รู้ไว้ไม่แตกบนพื้นดินนะสูงกว่าพื้นดินประมาณสัก200เมตรหรือว่า150เมตรเท่านั้นนะมันก็ไปกันใหญ่ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นมันเป็นแบบห่วงโซ่
แตกไปแล้วมันก็ไม่ยอมหยุดซึ่งเวลามันแตกแล้วมันเป็นความร้อนไอ้นิวเคลียสนี่มันแตกมันเป็นความร้อนมันร้อนมาแล้วร้อนไอ้เจ้าความร้อนไอ้ความร้อนตัวนี้แหละแทนค่าตัวของร้อนก็คือตัวไฮโดรเจนนั่นเองเห็นไหมแทนค่าความร้อนในไฮโดรเจนในดวงอาทิตย์ก็ว่าได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าร้อนตัวนี้เวลามันร้อนก็เมื่อเวลามันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่มันก็ไปกลืนกินอะไรนะกลืนกินออกซิเจนที่อยู่ในอากาศแล้วใครเป็นคนที่พูดว่าออกซิเจนในอากาศคนแรกอ่ะมันเกิดมาจากไหนก็ตามคนมาอธิบายสิก็จำกันมาตลอดไอ้พวกนี้จำกันแผ่นกระดาษบ้างจำกันกระดานดำอ่ะจำจากขี้ปากของผู้ที่เกิดก่อนมาแสดงบทบาทเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้อ้าวอย่างเงี้ยก็จำกันมาเรื่อยๆความจำไม่ผิดก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนี้พอเวลามาถึงจุดนี้เอาไงต่อก็มันหยุดไม่ได้อ่ะมันไปแบบอินฟินิตี้บอกนะตั้งแต่ฮิโรชิมากับนางาซากิที่มันแตกมาเอาล่ะมาถึงไอ้ตัวที่มันร้ายกาจมากตัวธาตุไฮโดรเจนเนี่ยตัว M ตัวเดียวเนี่ยเอาแสดงว่าเปลี่ยนค่าตัว M ซะเนี่ยถ้า M ตัวนี้มันเป็นสสารใช่มั้ย M ตัวนี้เมื่อกี้นี่มันเป็นอะไรล่ะแร่ยูเรเนียมใช่มั้ยครับบัดนี้ตัว M ตัวนี้มันเป็นไฮโดรเจนนาทีเนี่ยเป็นไฮโดรเจนก็คือก๊าซที่เบาที่สุดเนี่ยนี่แหละที่มันแตกเนี่ยประมาณปี1965หรือไงเนี่ยอเมริกันเป็นคนที่ทดลองได้ดูที่ไหนก็รู้ว่าคงจะเป็นรัฐเนวาดาอะไรเขาเนี่ยหรือจะเป็นหุบเขาที่ทุกวันนี้เขารู้สึกจะเป็นปิดไม่ให้ใครเข้าออกไม่ใช่เหรอโอเคเรื่องคำใช้เรื่องเรานะครับแล้วก็รู้แค่นี้ก็เล่าสู่กันฟังพอประมาณพอหอมปากหอมคอทีนี้ไอ้เจ้าให้ตัวนี้มันยิ่งรุนแรงฟังกันดีนะครับไอ้ตัวแรกเนี่ยให้แร่ยูเรเนียมเนี่ยมันเพียงแค่ทำให้นิวเคลียสของธาตุยูเรเนียมแตกมันเหมือนกับเอาหนังสติ๊กไปยิงก้อนหินแล้วก้อนหินก็แตกกระจายมันก็ไปรูปแบบนั้นเขาเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์โอเคไหมแล้วมันแอคชั่นเชนเป็นลูกโซ่ต่อไอ้ตัวไฮโดรเจนนี่ไม่ใช่ทีนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้หนังสติ๊กยิงแป๊กเดียวแตกไอ้ที่ระเบิดนิวเคลียร์ทุกวันนี้อาวุธนิวเคลียร์ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกับเป็นโยนหนังสติ๊กโอเคนะพอเวลายิงเข้าไปพอเวลาไม่รู้ทำให้นิวเคลียร์ของไฮโดรเจนนี่แตกจะวิธีไหนมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่อธิบายความไม่รู้เป็นอย่างเงี้ยพอยิงเข้าไปปุ๊บใส่ไฮโดรเจนแตกปุ๊บแทนที่มันจะแตกกระจายแบบฟิวชันไปเลยเปล่าเลยมันย้อนกลับมาที่เดิมมันก็โยนหนังสติ๊กเนี่ยเห็นไหมเฮ้โหทีแรกมันก็ไปแบบทุ่มน้ำหนักไงมันก็ไปใหญ่มันแบบหนึ่งแอคชั่นโป๊ะกลับมาอีกทีหนึ่งแรงโน้มถ่วงรู้ว่าโมเมนตัมมันก็จะไปต่อไอ้หย่านี่แหละฮะไฮโดรเจนที่ตัวนี้มันแตกเนี่ยณวันนั้นถึงวันนี้ถามว่าทดลองมันกี่ลูกมันจะไม่ให้โลกมันร้อนร้าวถึงขนาดนี้ไม่ให้มันอากาศร้อนร้าวไปได้เป็นยังไงเล่าอันนี้ไม่ใครหน้าไหนที่มาอธิบายพวกนิติวาสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่ามันมาถึงจุดที่มันดุเด็ดเผ็ดมันพอสมควรแล้วท่านที่มาใครถามก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไรมันย้อนเนี่ยเขาก็เรียกกันว่าเทอร์โมนิวเคลียร์นี่นะอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำได้ไฮโดรเจนตัวนี้ทดลองนักตรายใครทดลองลูกแรกและก็อเมริกันต่อมาใครรัสเซียต่อมาใครน่าจะอังกฤษฝรั่งเศสและจีนต่อนะทุกวันนี้อินเดียก็มีปากีสถานก็มีเห็นไหมกี่ชาติเนี่ยอีกหน่อยเกาหลีก็จะทำเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยทำไม่เก็บไว้ไหนตอนนี้ไม่รู้มันต้องเอาสินะมาทำร้ายให้หมดมันจึงจะเพราะสิ่งนี้เข้ามาในแช่การต่อรอนทุกวันมันต่อรองไม่ขึ้นแล้วเวลานี้มันสามสี่เศร้าแล้วไม่รู้ใครกดปุ่มก่อนก็แล้วก็ผมไม่รู้หรอกครับก็รอให้ฟังแค่นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเอ็มตัวนี้น่ะที่ก็บอกว่า
มันได้เลยเยอะแยะมากมายมหาศาลมันก็ทำลายไฮโดรเจนมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เวลามันแตกตัวก็กลืนกินมันก็ยิ่งใหญ่เลยฮะกลืนกินออกซิเจนนี่พอเวลามันแตกตัวแล้วมันไปแบบอย่างนี้เลยศูนย์กลางที่มันแตกปุ๊บเนี่ยมันไป340องศาเห็นไหมทั้งแนวราบและก็แนวตั้งแนวตั้งข้างบนสิพี่มันแตกตัวกับอากาศแนวตั้งก็ขึ้นไปพอสิครับนึกออกไหมข้างล่างก็มาเต็มที่ออกสองข้างล่ะนั่นคือไปทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบทุกวันนี้มันโอ้โหพอพูดต่อไปนี้มันไม่ได้หรอกนะถ้ามันหยุดตรงนี้ไม่มีทางแล้วก็หยุดไม่ได้จริงๆด้วยเพราะมันแตกไปแล้วปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นไปในชั้นเนเจอร์แล้วมันหยุดไม่ได้มันคอนโทรลได้เฉพาะห้องแลบควบคุมเฉพาะห้องปฏิบัติการห้องแลบมันอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วใครจะมาคอนโทรลเนี่ยเอาพระเจ้าองค์ไหนพระองค์ใดจะมาคอนโทรลมันไม่ได้นี่แหละครับจึงบอกว่าปฏิกิริยาเร่งเกิดจากความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดก็คือตรงนี้เองคุณโยมจบข่าวไหมเนี่ยทีนี้ยังไม่ต้องวิจารณ์สมการนี่นะเอาแค่ตัวเอ็มตัวนี้มาพูดอ่ะเห็นไหมก็แค่นี้มันก็ร้อนกันโอ้โหจะบ้าแล้วนะเทอร์โมนิวเคลียร์ไหมครับเห็นยังอเมริการัสเซียอินเดียจีนปากีสถานทั้งหมดทดลองและปฏิบัติการจริงทำลายทั้งแนวตั้งแนวราบทั้งฟ้าและดินอ้าวทดลองในน้ำเท่าไหร่มหาสมุทรไอ้ปลาวานโลมาที่มันตายเกยตื้นใช่ทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอมันจะเจอได้ยังไงแล้วมันเป็นความดันเพราะมันแตกตัวมันเป็นความมันไอ้น้ำมันลดปริมาตรไม่ได้นะมันก็แทกกันโมเลกุลต่อโมเลกุลสิครับมันก็อัดกันแน่นมันก็รู้ไหมครับว่าอุจจาระออกแตกตายอ่ะพอๆกันแหละเหมือนกันแล้วปลาใหญ่ๆเนี่ยพอนำกระแทกพื้นที่หน้าตัดมันใหญ่อ่ะมันเข้าไปชุบอนุธาตุมันก็ตายก่อนครับไอ้จระเข้ถ้ามันอยู่ใกล้มันก็ตายทันทีอยู่ไกลมันก็พอที่เราจะตามคลื่นได้เห็นไหมฮะไปตามบริบทของคลื่นถ้าอยู่ใกล้มันก็หมดเรียบร้อยแล้วครับนั่นคือในมหาสมุทรเห็นไหมครับในอากาศที่ว่าเมื่อกี้นี้ในดินนี่ล่ะทดลองในดินแล้วกับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวโอ้โหจะน่าขนาดไหนดีไม่มาทดลองแถวๆป่าเขาเจ้าพระยาซวยไปทั้งบ้านทั้งเมืองจริง ใช่ไหมงั้นเราก็เล่าแค่นี้ยังไม่ต้องไปหาตัวซียกกำลังสองเลยถ้าไปหาตัวซียกกำลังก็แตกประเด็นอีกเอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่ตัวเอ็มตัวเดียวคือไอ้ตัวแมทเทเรียนนี่ตัวมวลที่เขาว่าได้นะครับนะก็คือมวลไปมาคือมวลนั่นแหละพอเราเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วก็มวลไม่บริสุทธิ์ก็เต็มไปหมดทีครับอากาศเสียก็คือพวกนี้ทั้งนั้นแหละครับตัวไฮโดรเจนมองมาเสร็จแล้วบอกคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะแล้วก็ก๊าซกระจกก็ลองคิดดูฮะไปคิดดูฮะโครงสร้างของการทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนกับคาร์บอนกับออกซิเจนที่มีร่างอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกมันจะเป็นอะไรต่อนักเคมีก็ไปคุยต่อสิครับที่นี่ใช่ป่ะก็ไปหาเรื่องราวต่อสิครับนักเคมีผมก็ไม่ใช่นักเคมีไม่ใช่นักฟิสิกส์แต่ผมเชื่อมั่นว่าผมเข้าใจธรรมชาติดีอ่ะก็พูดในกรอบธรรมชาติแต่อธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ที่เขาทำลายธรรมชาติอย่างเงี้ยเพราะมันก็ร้อนเอาร้อนเอาสิครับเมื่อกี้เนี่ยอะไรมันร้อนดีสิไม่ตายกลางเนี่ยเวลานี่นี่เนาะก็จะตายเดินเดินหรือจะตายใช่ไหมเห็นไหมเดินเดินขาอ่อนพับเคยเห็นไหมไอ้คลิปเดินลงบันไดบ้านขาพับเลยมีคลิปตัวนึงสิจะมีคนต่างประเทศขาอ่อนเลยครับนั่นคือคลื่นเนี่ยตัวนี้ยิ่งหนักคลื่นความถี่ความสั่นความถี่สูงเนี่ยโหจะบอกให้ทราบไว้คลื่นก็คือเรื่องของเวฟเนี่ยความถี่คลื่นพวกมือถือมือถอยนี่แหละขอให้ระวังให้ดีก็แล้วกันนั่งก็อยู่บทบาทหนึ่งนะพอไหมถ้าพอก็พยักหน้าก็ถ้าพูดตามนี้เราพูดถึงข้อที่ลุงหมอกบอกให้รู้ความจริงว่าความจริงมันเป็นเช่นนี้ถ้าพูดถึงความจริงมีอยู่ว่าผลซ้อนของความจริงในการเล่าก็ต้องเป็นเรื่องของสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะกันถามว่าบ้านเราทีวีโดยลุงหมอกภาษาลุงหมอกจะกันยังไงจะแก้ยังไงครับจะช่วยได้ยังไงไหมเนี่ยเอาละผมร้อนมากแล้วเนี่ยผมอยู่ไม่ได้ครับรู้จักปี54ไหมประเทศไทยรู้จักครับลุงหมอกเนี่ยมันคนทำให้ฝนตกแล้วใครทำใหม่ไม่รู้ใช่บ้างที่ท่วมคนทั่วบ้านทั่วเมืองรู้ใช่มั้ง
ช่ไหมฮะขณะเดียวกันในช่วงกรุงเทพเนี่ยทำให้สายไม่หยุดฝนได้เออภายใน7วันนี้แล้วกันเห็นไหมฮะนี่ก็คือเราเมื่อเราวิพากษ์เขาได้ใช่ไหมครับครับยังไม่ถึงขั้นวิจารณ์นะยังไม่ถึงขั้นลากไส้นะเนี่ยในวิพากษ์นะแค่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมั่นเราทำได้แล้วเราทำมาแล้วด้วยนะไออะไรล่ะบึงบอดเพชรก็ทำกันมาแล้วใช่ป่ะนี่หนังสือยืนยันคนท้องที่ยืนยันมาตั้ง4-5-6ฉบับเนี่ยก็คือเราทำกันมาตั้งแต่ปี42นั่นนะโอ้ยทำมาเยอะแล้วแล้วทำนองเนี้ยครับจนทั้งมาถึงวันนี้ก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังแล้วก็อย่าเชื่อก็พยายามติดตามคนที่รู้จักกันติดตามลุงหงอกมาตลอดทั้งวิทยุ AM 540ยุคสมัยก็จะรู้ดีนะยุคนี้ก็มีภาพไม่เห็นไม่ใช่เหรอบ้านเราดอททีวีนั่นแหละเออไปไทยสลายเมฆหยุดฝนที่ไหนล่ะขุนน้ำนางนอนแล้วก็ไปสลายพายุปลาบึกใช่ไหมที่ไหนล่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังแหลมตะลุมพุกจุดนั้นยิ่งโอ้โหชาวบ้านเขาวิ่งหนีออกจากจุดนั้นไอ้เราเนี่ยวิ่งเข้าหาจุดนั้นโอ้โหมันสวนกระแสโลกธรรมชาติแต่เราก็ทำกันมาแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งนั้นนะก็หลายอย่างก็ทำกันมาให้เรียบร้อยแล้วก็คิดว่ามันถึงเวลานะผมว่างั้นนะเพราะว่ามันมีเรื่องเดียวที่ต้องทำให้ฝนตกนะอากาศจึงจะไม่ร้อนเกินเหตุเกินปัจจัยมนุษย์สัตว์โลกจึงจะไม่ล้มหายตายจากออกไปทีนี้นะแล้วใครต้องไหนก็ทำไปสิครับลุงออกทำได้แน่นอนอยู่แล้ว 100% อยู่แล้วที่ว่าใช่ไหมครับต้องใช้อะไรมากมายด้วยอธิบายผ่านสมการ EMC ยกกำลัง2นี่แหละผมรู้ว่าเขาทำไม่ได้ทำพลังงานเป็นสารก็ทำไม่ได้พลังงานเป็นสารก็คือทำอากาศเหนือกว่าอากาศอ่ะให้อากาศมันรวมตัวเป็นน้ำอะไรไม่ใช่อะไรนะโอ้ยมันใช้3ศาสตร์4ศาสตร์นะครับ1ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์คือธรรมชาตินะไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะธรรมชาติวิชาธรรมชาติไอ้ตัวเราคือธรรมชาติเนี่ยปฏิเสธมั้ยถ้าปฏิเสธก็คุยกันต่อไม่รู้เรื่องแล้วถ้าหากว่าไม่ยอมรับว่าตัวเราคือธรรมชาติอย่างนี้มันไปต่อไม่ได้แหละครับใช่ไหมแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็อธิบายผ่านกระดานเมื่อกี้นี่ไงวิทยาศาสตร์เขานั่นแหละใช่ไหมแล้วก็มาถึงเรื่องของอีกอันนึงคือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก็เรื่องของอะไรล่ะไม่รู้ไปสรุปเองก็แล้วกันในบ้านเราทีวีแล้วที่สุดก็คือจิตศาสตร์นั่นเองก็ศาสตร์ด้านจิตสิผมใช้กี่ศาสตร์ที่บ้านก็ใช้4ศาสตร์ในเวลาเดียวกันด้วยอ่ะเออแล้วมันใช้ได้ยังไงใช้ได้ก็แล้วกันก็แค่นั้นเองก็มันใช้ได้ฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ถ้าหากว่าอะไรจะแก้อากาศร้อนก็ตั้งแต่ปี54น้ำท่วมทั่วประเทศหลุงหอกเป็นคนทำให้ฝนตกแจ้งเพื่อกรุณาทราบไว้ส่วนท่านที่คิดว่าเห็นเป็นเช่นก็สุดแต่ทุกท่านเพื่อทราบกันแล้วกันเห็นไหมบอกโทรศัพท์ไม่เสร็จสับโทรศัพท์ถามเอาจะเนี่ยจริงไหมอย่างไรนะพี่ครับอันนี้ก็ทำให้มันหายตกซะภายใน7วันหมดเกลี้ยงทุกหยดจะซ้ำไปทำนองเนี้ยมันก็มารู้ตรงนั้นก็ทำได้ก็ทำกันมาตลอดนั่นแหละเวลาช่วงใดก็อยากจะไม่อยากจะให้ใครร้อนอยู่ก็ต้องตับแตกตายใช่ไหมเช่นวันนี้โอ้โหนะวันนี้ยอมเราวันนี้เป็นวันที่14เมษายนพ.ศ.2562 13ครับลุงฮะวันนี้13เหรอครับอ้าวแล้วกัน13เมษายนนั่นเหรอโอ้ยร้อนจนคันอ่ะโอ้โหโอ้อยู่ไม่ได้ร้อนมากวันนี้ยอมรับว่าร้อนมากนะอาบน้ำไป3ครั้งเมื่อเช้าเนี่ยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำดีมันใกล้ห้องน้ำจ้อประมาณนี้นะครับนะก็ดูๆไว้ครับใครก็ตามที่ติดตามอยู่ในเวลานี้ก็นะก็อธิบายผ่านภาษาก็ได้แค่นี้นะครับต่อไปก็ต้องไม่ต้องผ่านภาษาแล้วทำมันเลยอ่ะใช่ครับ ก็น
แหละฮะที่เขาว่าเขาก็ว่าเป็นเรื่องของโลกเรื่องอุณหภูมิตามธรรมชาติเขาว่าไปเขาว่าเอ็นนิโยครับลานิยาอันนี้ลุงหงอกว่าเมื่อลุงหงอกว่าผมก็มาถามให้มันรู้ให้มันหายข้องใจว่าที่ว่าเนี่ยถ้าจริงตามที่ลุงว่าลุงก็ต้องช่วยผมได้แค่นั้นน่ะเดี๋ยวผมจะโทรไปตามเบอร์นี้แหละถ้าช่วยได้ผมก็จะช่วยกรุณาช่วยผมหน่อยเพราะหมาผมร้อนเหลือเกินเปลืองน้ำหลายถังแล้วผมก็จะอยู่ไม่ได้ขอบคุณครับ